สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้เขาเจ้าจะมาแนะนําวิธีการหรือบอกการตั้ง YouTube แบบง่ายๆคือหลายคนถามมาโน้ตเติมเนาะแต่ว่าบ่ได้บอกบ่มีเวลาวันนี้จะมาบอกอันที่จริงจะตั้งอยู่ในมือถือหรือว่าคอมคือกันก่อนอื่นที่เฮาจะตั้ง YouTube แม่นต้องมี Gmail เนาะหากผู้ใดยังบ่มี Gmail สามารถเบิ่งขั้นตอนนี้ได้หรือว่าหากผู้ใดมีแล้วก็ขาไปได้เนาะแต่ว่าบอกไว้เพื่อคนที่ยังบ่มีหรือว่าบ่ตั้งเนาะเฮาเข้ามาใน Googleทุกคนอาจจะฮู้ละ Google เนาะหรือว่าเข้าใน browser ต่างๆแหละใน iPhone ก็จะมี Safari บ่ Google Chrome บ่หรือว่าอันใดก็ได้เนาะที่ว่าลิ้นอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็พิมพ์เข้า Gmail เนาะหรือพิมพ์ภาษาไทยก็ได้มาสมัคร Gmail นี่หลังจากนั้นก็กดสร้างบัญชี Gmail เนาะกดสร้างไปถ้ามันเป็นภาษาไทยมันก็จะง่ายหากผู้ใดที่บ่เก่งอังกฤษคือข่อยเนาะก็จะมีภาษาไทยให้สามารถเลือกเปลี่ยนอยู่นี่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาต่างๆได้มีภาษาลาวนําภาษาลาวก็มีอังกฤษจีนอันนี้ก็ได้โอเคชื่อนี่ควรจะเป็นอังกฤษหรือว่าโอเคอะไรภาษาโอเคเนาะชื่อก็แม่นชื่อเฮาแหละชื่อนามสกุล Gmail นี่จะแยกชื่อ Gmail กับชื่อ YouTube จะแยกกันเมื่อเฮาไปตั้ง YouTube เฮาจะได้ตั้งอีกบัดนึงเพราะฉะนั้นน่ะชื่อ Gmail นี่เฮาสามารถตั้งชื่อเฮาแท้ได้เลยเนาะโอเคคอยจะตั้งเป็นตัวอย่างเนาะชื่อนามสกุลตัวอย่างว่าคอยกับใส่นามสกุลแท้เข้าไปเลยลมนี่จันชื ่อผู้ใช้หมายความว่าอันนี้จะเป็น Gmail ที่ว่าเฮาจะเอาไปสมัคร YouTube อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเฮาจะใส่ให้ตรงกับชื่อหรือนามสกุลที่เฮาเขียนอยู่ข้างเทิงเนาะเขียนอยู่เทิงนี้เพื่อให้มันจื้อง่ายว่าซะอนุรักษ์ตัวอย่างว่าเขาจะลงใส่สั้นๆเบิ่งอนุรักษ์2020ตัวอย่างว่าถ้ามันใดมันก็มันจะบ่ท่วงเนาะครับมันถ้ามันบ่ใดมันจะท่วงหมายแดงเฮาเปลี่ยนรหัสนี้แนะนําให้ทางหน้าเนาะให้เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวทมิแม่นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะตัวอักษรก็คือตัวอย่างว่าเฮาใส่ไปโอเคทั้งหมดอย่างต่ำต้องเป็น6ตัว8ตัวเนาะเพราะฉะนั้นอักษรตัวทำอิฐแม่นตัวอักษรซะแล้วยังเหลืออีก7ตัวจะใส่เลขก็ได้หรือว่าใส่ผลกับอักษรก็ได้แล้วแต่อันนี้จะใส่อย่างว่าใส่อย่างให้ชื่อเนาะโอเคจะเปิดให้เบิ่งตัวอย่างว่าเขาจะใส่ตัว A ขึ้นหน้าพอซื้ออนุรักษ์เนาะตัวอย่าง A แล้วยังอีก7ตัวเขาจะใส่ตัวอย่างที่บ่ให้มันบ่แม่นเลขเลี่ยงแล้วก็บ่แม่นเลขเลขคู่เนาะมันจะปลอดภัยโอเค A 0202020 2020 5ตัวแล้วยังอีก3ตัวใส่ตัวใดดีลาวส์โอเคลองมาบูว่าผ่านบ่โอเคลองมึงเด้อแสดงว่าถ้ามันท่วมวันนี้แสดงว่าอีเมลเฮานี่บ่ผ่านเนาะมันจะให้เลือกว่าเอาตัวใดที่ว่ามันผ่านอยู่นี่ถ้าว่าเฮาบ่เอาอยู่นั่นนะครับสามารถแต่งได้โอเคลองมาโอเคถ้ามันมานี่แสดงว่า Gmail เฮานี่ผ่านเนาะ Gmail ที่เฮาตั้งเดี๋ยวสิก๊อปเอาไว้ก่อนอย่าลืมปั๊บโอเคโอเคมันเซฟไว้อันนี้มันใช้เบอร์โทรสามารถเบอร์โทรลาวได้เลยมีเบอร์โทรยังก็ใช้รถโอเคเฮาก็เอาเบอร์ที่เฮาใช้อยู่เข้าไปเลยแนะนําว่าเบอร์นี้ต้องแม่นเบอร์ที่เฮาใช้อยู่กับเครื่องหรือมือถือที่อยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นน่ะเพราะหลังจากที่เฮาเอาเบอร์เข้าไปแล้วรหัสมันจะส่งเข้ามาในเบอร์เฮาจะได้เอารหัสนั้นมาใช้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นน่ะเอาเบอร์ที่มันใกล้ตัวที่สุดเนาะแนะนํา
0674 14ไป14บ่แม่น17 067414โอเคอีเมลสำรองนี่ถือว่าถ้าเขามีอีเมลเก่าอยู่เขาจะใส่ก็ได้แต่ว่าเขาบ่มีก็บ่เป็นหยังวันเดือนปีเกิดแม่นใส่แท้โหลดจังบ่ลืมเดือนปีเกิดเพจโอเคกดไปโอเคมันจะให้ยืนยันเนาะคือคอยเว้ารหัสมันจะส่งเข้ามาเบอร์โอเครหัสมาละก็กดใส่เลย514651หลังจากนั้นก็กดยอมรับไปแล้วเนาะซ้ำนี้เขาก็เข้า Gmail ได้เพราะว่าไปตั้ง YouTube เนี่ยเขาต้องสมัครผ่าน Gmail เพราะฉะนั้นเขาต้องมี Gmail แบบนี้แหละเขาจึงเอาไปสมัคร YouTube อีกบัดหนึ่งเนาะถือว่าสมัคร Gmail นี่ถือว่าสำเร็จเนาะหลังจากนั้นเขามี Gmail ตัวนี้แล้วเขาจะไปสมัคร YouTube เข้า YouTube มามันจะมีให้ลงสื่อเข้าใส่หรือว่าล็อกอินบนขวามือถึงสุดแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเมื่อกดล็อกอินปุ๊บมันจะให้เข้าเลยแต่ว่าเฮายังในสร้างซองอีกบันนึงเนี่ยกดล็อกอินเข้ามาแล้วเฮาจะมันจะถามให้ใช้ชื่อ YouTube ว่าไงคือชื่อซองของเฮาแหละซอง YouTube นั่นแหละเฮาจะใช้ชื่อตามที่เฮาตั้งใน Gmail ก็ได้หรือว่าเฮาจะตั้งเป็นซองของเฮาใหม่ก็ได้ยกตัวอย่างว่าเขาจะตั้งว่าบทตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อยังวะชื่อว่า Hello แล้วก็กดสร้างซองโอเคสำนี้เนาะเราก็จะได้ซองมาแต่วันนี้ปัญหาที่หลายคนเจออยู่ก็คือว่าเราสร้างซองมานี่เราฮิตวิดีโอไปละเป็นยังมันคือบ่ได้เงินเนาะว่าจะปัญหาของหลายคนบ่ได้เงินมันสมัครบ่ได้บ่ผ่านว่าจะจะบอกวิธีเฮาเข้ามาเนี่ยตะกี้มันจะเป็นหน้าต่างแบบเก่าตอนนี้มันจะเป็นปรับแบบนี้แล้วเนาะผู้ใดยังบ่คุ้นต้องคุ้นเนาะให้มาเข้าอยู่ YouTube Studio นี่มันจะรวมเครื่องมือไว้นี่เบิ่งซ้ายมือนี่สามารถเบิ่งวิดีโอที่เฮาเอาลงได้เฟรชที่เฮาสร้างเนาะแล้วก็จะมีข้อมูลวิเคราะห์ความคิดเห็นบรรยายต่างๆเนาะแล้วก็จะมีการสร้างรายได้เนาะโอเควันนี้เนี่ยถ้ามันบ่ขึ้นเนาะว่าบ่มีสิทธิ์นี่บ่ต้องแปลกใจเพราะว่าเฮาตั้ง Gmail เฮาตั้งเป็นลาวเนาะเพราะฉะนั้นเฮาต้องมาเปลี่ยนอีกวันนึงนี่อัปเดตตำแหน่งนี่ให้มันเป็นประเทศที่มัน YouTube มันห้องครับว่าซั่นซะอย่างเช่นว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเนาะแต่ว่าไทยน่าจะง่ายสุดละค่อยว่าหรือว่าผู้ใดที่ว่าไปเฮียนต่างประเทศก็ใช้สามารถใส่ประเทศนั่นได้โอเคแต่ว่าค่อยจะลองใส่ไทยเนาะถ้ามันเป็นลาวอยู่นี่ทําฮอบ่ขึ้นเนาะบ่ได้ประเทศไทยโอเคเห็นละเฮาใส่ประเทศไทยเข้าไปคีย์เวิร์ดของซองจะใส่ก็ได้ตั้งไว้ก็ดีเนาะแต่อย่างว่าซองของเฮาคือชื่อ Hero คีย์เวิร์ดก็จะ Hero โอเคประมาณนี้อันอื่นก็บ่ได้เกี่ยวหยังดอกถ้าว่าเฮาเปลี่ยนนี่มันก็ได้ล่ะนอกจากประเทศลาวเฮาเนาะเพราะประเทศลาวเป็นยังคือบ่ได้เพราะว่ามันยังบ่มีศูนย์เนาะยังบ่ฮ้องรับภาษาลาวว่าซั่นซะเฮาบันทึกปึ๊บมาเบิ่งว่านี่มันจะสร้างได้บ่โอเคกลับไปที่ Studio มากดเบิ่งสร้างได้ได้โอเคมาฮอดอันนี้ถือว่าผ่านแม่นบ่มันจะให้นับเนี่ยมันจะมี2ขั้นตอนเนาะอันนึงก็คือต้องมีผู้ติดตาม 1,000 คน 1,000 Subscribe แหละ 1,000 คน 1,000 ติดตามมาแหละ 1,000 การติดตามมาซั่นซะถ้าว่าผ่านอันนี้ปึ๊บยอดวิวอันนี้ต้องผ่านนําเนาะก็คือต้องมียอดวิวรวม 4,000 ชั่วโมงในซองให้มันดังหรือบ่ดังก็ตามยอดวิวมันสูงกันแหละอันนี้มันจะผ่านเนาะถ้าว่ายอดวิวบ่ฮอดภายใน1ปีก็
ภายใน12เดือนเนี่ย1ปีเนาะก็ต้องได้เริ่มใหม่ต้องได้นับใหม่ต้องเฮ็ดใหม่เพราะฉะนั้นต้องเฮ็ดวิดีโอหลายๆเนาะต้องมีคลิปนึงที่มันดังแหละเดี๋ยวมันก็ฮอตเองเฮ็ดหลายๆคลิปเนาะเมื่อผ่าน2กฎนี้แล้วเราจะสามารถสร้างรายได้ได้เมื่อสามารถเปิดได้แล้วเงินเข้าบัญชีเรายังบ่ฮอตบัญชีมันจะเข้าใน YouTube กันเข้าครบ100ดอลลาร์เนาะหรือว่า100เหรียญนั่นแหละครบปุ๊บมันจะให้ใส่บัญชีบัดเนี่ยบัญชีแม่นการสมัคร AdSense อันนั้นเป็นการสมัครรับเงินอีกบัดนึงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ว่าเปิดฮอดขั้นตอนนี้แล้วสามารถเบิ่งคลิปต่อไปเนาะในการเปิดสร้างบัญชี AdSense หรือว่าผู้ใดที่ว่าครบแล้วแต่ยังบ่การสร้างการเปิดรับเงินแม่นสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เดี๋ยวถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเนาะตอนนี้แม่นเฮาสามารถเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอให้มันครบ2ขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็ถามได้เหลือผู้ใดผ่านแล้วก็สามารถถามได้คือกันเนาะคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้ฮะบ่เข้าใจว่าไหนก็ส่งเข้ามาถามเนาะเหลือคอมเมนต์ถามก็ได้เหลืออยากให้สอนว่าเรื่องคอมพิวเตอร์ว่าเรื่องโปรแกรมอันต่างๆเนาะที่ว่าพอฮู้เฮาก็จะสอนให้มื้อนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจบ๊ายบาย